มันเป็นสิทธิ์เหมือนกันที่คุณวัฒนาเมืองสุขอยากจะออกมากลับออกมาอยู่กับครอบครัวค่ะมันเป็นสิทธิ์ที่คุณวัฒนาอัศวเหมอยากกลับมาเลี้ยงหลานกลับมาได้ไหมครับกลับมาไม่ได้แต่พอคุณทักษิณมีหลานแล้วจริงๆเป็นคนที่7นะอ้าวแล้วคนก่อนหน้าที่ทำไมไม่คิดอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไปสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นจำได้ไหมของเกียวโดนะที่ไปบอกว่าจะกลับมารับโทษเป็นราคาที่ผมไม่ควรจะต้องจ่ายแต่ผมก็พร้อมที่จะยอมรับอยู่ต่างประเทศตอนนี้เหมือนติดคุกใหญ่จำได้ไหมบอกว่าจะกลับมารับโทษนะค่ะนั่นคือคำโกหกคำถมถุยป่ะตอนนี้ราชทัณฑ์ยังไม่มีบริการให้เอาหลานไปให้เลี้ยงในคุกค่ะคุณต้องอยู่กับบ้านแล้วเลี้ยงหลานจะอยู่กับบ้านได้ก็คือนิรโทษคดีโกงที่คุณมีอยู่ถ้ากลับมาต้องนิรโทษกรรมอย่างเดียวถึงจะกลับมาแบบเลี้ยงหลานได้แต่นี่คืออาจจะคึกไงก็เลยทวิตเลยมั่นใจว่าจะได้กลับแล้วไอ้ที่บอกว่าจะไม่เกี่ยวกับออกกฎหมายจะไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองขี้หกทั้งเพลแล้วเราจะฝากอนาคตประเทศเราจะยังเชื่อถือคนแบบนี้ให้มาบงการการเมืองชี้นำประเทศอยู่อีกหรือวันนี้ทักษิณชินวัตรทวิตข้อความนะทวิตข้อความโดยยกเอากรณีหลานคนที่7ขึ้นมาเป็นประเด็นการเมืองนะทักษิณในทวิตว่าไงฮะเช้าวันนี้ผมดีใจมากที่ได้หลานคนที่7เป็นชายชื่อทาสินจากน้องอิงแพทองทานหลานทั้ง7คนคลอดในขณะที่ผมต้องอยู่ต่างประเทศผมต้องขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานเพราะผมอายุจะ74ปีกรกฎาคมนี้แล้วพบกันเร็วนี้ครับขออนุญาตนะครับส่วนยิ่งลักษณ์ล่ะฮะเดี๋ยวจะกลับมาวิเคราะห์นะฮะคุณยิ่งลักษณ์ก็โพสต์ผ่าน Facebook นะคะบอกดีใจที่สุดขอแสดงความยินดีกับหลานอิงและปอนะจ๊ะในที่สุดก็ได้เห็นหน้าหลานทาสินแล้วแล้วก็หลังจากรอคอยอุ้มท้องมาหาเสียงด้วยความอดทนมานานขอให้หลานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจที่เข้มแข็งเหมือนแม่และเชื่อว่าคุณตาคงอดใจรอจะอุ้มหลานไม่ไหวส่วนอาก็รอวันที่ได้อุ้มหลานนะส่วนนายเศรษฐาทวีสินฮะแคนดิเดตนายกอีกคนของพรรคเพื่อไทยวันนี้ก็ถูกนักข่าวถามเรื่องที่ทักษิณบอกว่าขออนุญาตกลับไปเลี้ยงหลานไม่ได้บอกว่าจะกลับมารับโทษอีกแล้วนะขออนุญาตกลับมาเลี้ยงหลานนะทักคุณเศรษฐาว่ายังไงฮะครับก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะครับมันเป็นเรื่องของท่านก็เข้าใจความเป็นพ่อความเป็นคุณตานะครับไม่ผมไม่ทราบเลยอันนี้ไม่ได้ไปคิดไปก่อนนะครับก็ไม่ทราบเลยครับอันนี้ผมไม่ทราบเลยผมมุ่งนำเสนอนโยบายอย่างเดียวนะครับเนี่ยฮะอันนี้คือคำพูดของคุณเศรษฐานะฮะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ที่อยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะมันเป็นสิทธิ์ของท่านเข้าใจความเป็นคุณพ่อและคุณตานะฮะนี่นอกจากนี้เศรษฐาก็ยังคาดว่าอีกสัก 7-8 วันแพทองธารเนี่ยน่าจะกลับมาช่วยหาเสียงได้ค่ะนะอันนี้คือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองนะนอกจากนี้นายเศรษฐานี่ก็ยังมีการโจมตีนะว่าเลือกเพื่อไทยอันนี้เป็นการปราศัยอยู่ที่จังหวัดสกลนครนะฮะเนี่ยวันนี้นี่โจมตีเรื่องราคาข้าวจะให้ดีเหมือนสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไหมถ้าให้ต้องเอาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลราคาข้าวนี่จะขึ้นไปเหมือนสมัยยิ่งลักษณ์นะฮะแล้วก็รายได้ต้องเพิ่มขึ้นภายใน4ปีเนี่ยอย่างน้อย3เท่าตัวนะฮะค่าแรงภายใน4ปีเท่านั้นเท่านี้ปริญญาตรีภายใน4ปีเงินเดือนเท่านี้นะฮะอันนี้คือหยิบเอามาหาเสียงนะทีนี้ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็สวนกลับรวมไปถึงการหาเสียงลงรถไฟฟ้านะเวลาพูดในกทมนะฮะในโลกออนไลน์เนี่ยมีการนำเสนอแบนเนอร์นี้ฮะนะรถไฟฟ้า20บาทคิดใหญ่ทำเป็นแต่ไม่เห็นจะสำเร็จสักยุคนะมาตั้งแต่สมัยยิ่งลักษณ์ใช้หาเสียงเลือกตั้งปี54ฮะเห็นไหม10สายค่าโดยสาร20บาททุกสายอยู่ไหนล่ะสุดท้ายพอได้เป็นรัฐบาลยอมรับมันติดสัญญากับเอกชนเลือกตั้งซ่อมปี65คุณสุรชาติก็ไปปราศัยหาเสียงรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอ้าวแล้วอยู่ไหนล่ะนะฮะก็ไม่เกิดปรากฏนะคุณเศรษฐามาอีกแล้วรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนะฮะนี่คือเรื่องเดิมๆย้ำๆซ้ำๆเหมือนเดิมค่ะนะแล้ววันนี้คุณเศรษฐาก็บอกว่าคุณทักษิณนะก็มันเป็นสิทธิ์นะที่อยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะเอาถ้าอย่างนั้นผมพูดได้มั้ยต่อไปนี้เป็นความเห็นนะมันเป็นสิทธิ์เหมือนกันที่คุณวัฒนาเมืองสุขอยากจะออกมากลับออกมาอยู่กับครอบครัวค่ะมันเป็นสิทธิ์ไหมครับมันเป็นสิทธิ์ที่คุณวัฒนาอัศวเหมอยากกลับมาเลี้ยงหลานอยากกลับมางานศพของลูกชายด้วยอ่ะผมพูดตรงๆอ่ะกลับมาได้ไหมกลับมาได้ไหมครับ
กลับมาไม่ได้อันนั้นลูกชายเขาตายค่ะเขายังไม่มาโหนอย่างนี้เลยดูหัวใจของคนที่มันต่างกันสิลูกน้องติดคุกบริวารติดคุกจากการไปอาศัยอำนาจรัฐเอื้อประโยชน์แล้วคนได้ประโยชน์คือคนในตระกูลชินวัตรหลายเคสนะกรณีสงเอาพายค่ะนะเรื่องภาษีอะไรต่อมีอะไรเข้าคุกกันคนเหล่านั้นอยู่ในคุกเขามีสิทธิ์ไหมออกมาเลี้ยงหลานออกมาอยู่กับครอบครัวผมถามมีไหมฮะแต่พอคุณทักษิณมีหลานแล้วจริงๆเป็นคนที่7นะอ้าวแล้วคนก่อนหน้าที่ทำไมไม่คิดอยากจะกลับมาเลี้ยงหลานนะนะแล้วก่อนหน้านี้ที่บอกว่าไปสัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นจำได้ไหมของเกียวโดนะที่ไปบอกว่าจะกลับมารับโทษเป็นราคาที่ผมไม่ควรจะต้องจ่ายแต่ผมก็พร้อมที่จะยอมรับอยู่ต่างประเทศตอนนี้เหมือนติดคุกใหญ่จำได้ไหมบอกว่าจะกลับมารับโทษนะค่ะแล้วก็ประกาศว่าจะไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองไม่เกี่ยวกับการออกกฎหมายใดๆทั้งสิ้นตอนนั้นมันโกหกเลยนั่นคือคำโกหกคำถมถุยป่ะเพราะอะไรถ้าคุณจะกลับมาเลี้ยงหลานตอนนี้ราชทัณฑ์ยังไม่มีบริการให้เอาหลานไปให้เลี้ยงในคุกค่ะคุณต้องอยู่กับบ้านแล้วเลี้ยงหลานจะอยู่กับบ้านได้ก็คือนิรโทษคดีโกงที่คุณมีอยู่คุณทักษิณมีคดีโกงอะไรอยู่นะมีคดีตอนนี้อายุ73ย่าง74ไม่มีใครห้ามกลับประเทศนะค่ะหนีคดีไปเองตอนไปก็หลอกศาลด้วยนะไม่ใช่การลี้ภัยการเมืองแต่หนีคดีทุจริตประพฤติมิชอบหนีคุกนะแล้วที่ผ่านมาถ้าเราย้อนกลับไปไม่ได้อยู่เงียบๆเหมือนคนหนีคดีอื่นๆนะค่ะพยายามชักใยบงการสร้างวาทกรรมปลุกปั่นขบวนการม็อบเพื่อชิงอำนาจรัฐขึ้นมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วอ่ะคนเสื้อแดงเหนื่อยไหมผมถามหน่อยทำเพื่อคุณทักษิณมากี่ครั้งแล้วประเทศเราเจ็บปวดบอบช้ำมันกี่ครั้งแล้วผมถามหน่อยสารกลางกี่จังหวัดถูกเผา4จังหวัดปี52 53นะห้างในกรุงเทพนะมีกองกำลังติดอาวุธชุดดำมีความสูญเสียเกิดขึ้นทหารก็ตายประชาชนก็ตายคุณจตุพรเพิ่งพูดไปมันมีคนพยายามจะม้วนยึดเวทีราชประสงค์จำไม่ได้เหรอผมได้อะไรถ้าหยุดเวทีไปจำไม่ได้เหรอค่ะแล้วนี่อีกแล้วพอใกล้เลือกตั้งประกาศเพื่อจะตัดตอนเนี่ยว่าไม่เกี่ยวกับพรรคจะกลับมารับโทษแล้วไม่เกี่ยวกับนักการเมืองพรรคการเมืองคุณจะกลับมาได้คุณต้องรับโทษแต่ถ้าคุณจะกลับมาเลี้ยงหลานไม่ติดคุกต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมค่ะเท่านั้นนะเพราะคดีมันถึงที่สุดแล้วนะมีกี่คดีนะคดีทุจริต Exim Bank คุก3ปีคดีหวยบนดินคุก2ปีและคดีแปลงสัมปทานเป็นสัมปทานโทรคมนาคมเป็นภาษีสรรพสามิตมันมี2ฐานความผิดนะอันที่หนึ่งก็คือเป็นเจ้าที่รัฐแล้วถือหุ้นในสัมปทานของรัฐนะโดยถือไว้ในชื่อของนอมินีอันนี้คุก2ปีแล้วก็การแปลงสัมปทานเป็นภาษีสรรพสามิตอันนั้นคุก3ปีรวมเป็น5ปีนะเพราะฉะนั้นกรณีหุ้นชินเนี่ยคุก5ปี Exim Bank 3ปีหวยบนดิน2ปีเอาแค่3คดีคุก10ปีนี่ไม่รวมที่ดินรัชดานะที่น่าจะหมดอายุความไปแล้วเพราะฉะนั้นมาปุ๊บต้องเข้าคุกแล้วถ้าเกิดจะไปทำอย่างอื่นเช่นนิรโทษกรรมคดีทุจริตมันก็ต้องออกกฎหมายใช่จะเป็นพ.ร.ก.หรือพ.ร.บ.ก็ตามแต่นะหรือถ้าจะรื้อคดีทุจริตเดิมถ้าเข้ามาแล้วมันก็ต้องเข้าคุกก่อนเพราะในระหว่างรื้อคดีมันใช่จุดปรับมันต้องมีข้อเท็จจริงใหม่จะเอาข้อเท็จจริงใหม่ที่ไหนมาเพราะข้อเท็จจริงที่เขาใช้กันในคดีแต่ละคดีไม่มีการเป็นหลักฐานปลอมหลักฐานเท็จไม่มีฮะไอการแก้สมรทานแก้จริงไหมก็แก้จริงอ่ะก็แก้จริงๆแก้เห็นๆน่ะแล้วใครได้ประโยชน์อ้าวก็คนผู้ถือหุ้นคุณทักษิณก็ได้ประโยชน์จริงๆอ่ะค่ะแล้วคุณจะเอาหลักฐานใหม่อะไรมาเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้ากลับมาต้องนิรโทษกรรมอย่างเดียวถึงจะกลับมาแบบเลี้ยงหลานได้แต่นี่คืออาจจะคึกไงก็เลยทวิตเลยมั่นใจว่าจะได้กลับแล้วนะแล้วทวิตมาแบบนี้ปุ๊บก็เท่ากับเผยไต่ไงว่าไอ้ที่บอกว่าจะกลับมารับโทษไอ้ที่บอกว่าจะไม่เกี่ยวกับออกกฎหมายจะไม่เกี่ยวกับพรรคการเมืองขี้หกทั้งเพถ้าแบบนี้นะค่ะนะแล้วเราจะฝากอนาคตประเทศเราจะยังเชื่อถือคนแบบนี้ให้มาบงการการเมืองชี้นำประเทศอยู่อีกหรือในช่วงที่เราทุกข์กันอะเราทุกข์เพราะอะไรเราทุกข์เพราะโควิด
เราทุบสงครามรัสเซียยูเครนใช่คุณทักษิณช่วยอะไรประเทศไทยบ้างผมถามหน่อยไม่ได้ช่วยเลยนอกจากคอยด้อยค่าวัคซีนค่ะ100บาทกี่หมากองเดียวโอ้วัคซีนผลิตแอสตราเซเนกาในไทยเราอาจจะมีปัญหานะส่งไปตรวจที่อังกฤษยังมีปัญหาคุณทำอะไรบ้างผมถามหน่อยพอใกล้เลือกตั้งปุ๊บค่อยมาช่วงโควิดเนี่ยบริจาคเท่าไหร่แล้วช่วงถีบหัวส่งคนเสื้อแดงอ่ะออกกฎหมายทุจริตสุดซอยให้คดีโกงของตัวเองด้วยแล้วก็ให้คนฆ่ารอดด้วยแม่น้องเกดคนเสื้อแดงตัวนั้นเจ็บปวดมากก็บอกว่าต้องยอมรับเสียงข้างมากในสังคมแล้วก็ร้องเพลงช่างแม่มันช่างแม่มันอยู่ที่กัมพูชาเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะนี่คือความจริงทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยให้คนแบบเนี้ยมาชี้นำแล้วก็ไปไว้ใจเขาอีกเหรอผมถามหน่อยด้วยความเคารพนะแล้วยังจะเชื่ออีกเหรอถ้าเขาจะบอกว่าไม่เกี่ยวกับการเป็นรัฐบาลของพรรคนี้ถ้าไม่เกี่ยวคุณมาเลยสิวันเกิดหลานเนี่ยคุณจะใจดำรอทำไมคุณมาตอนนี้เลยไม่ต้องรอหลังเลือกตั้งหรอกถูกไหมใช่ไม่มีใครห้ามเลยรัฐบาลส่ง430ไปรับก็ได้ออกค่ะคนที่ซูดานไทยลงไปช่วยกันมาเลยอันนี้ง่ายนิดเดียวเอา430เอา Airbus A340-500 ไปรับนะรับมาเข้าคุกค่ะแต่ไม่มาเพราะอะไรรอดูทิศทางลมให้พรรคที่ตนเองเนี่ยมีอิทธิพลเหนือได้เป็นรัฐบาลก่อนนี่ต้องพูดความจริงกันนะแล้วบ้านเมืองเราไปถึงไหนต่อไหนแล้วยังจะวนกลับมาเป็นเงื่อนไขความขัดแย้งแทนที่เราจะไปต่อนะวันนี้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นขึ้นมาแล้วนะใช่ยังอุตส่าห์ไปบอกว่าเพื่อจะหาเสียงไงเศรษฐกิจอยู่ในหลุมดำนะเราอยู่ในโคม่าเราต้องปั๊มเพื่อที่ได้แจกเงินไงเพื่อได้คะแนนเพื่อได้เป็นรัฐบาลไงเพื่อทักษิณจะได้กลับบ้านไงประเทศไทยมันจะชิบหายเป็นบ้ากว่านี้อีกนะจากที่ตอนนี้หนี้เดิมยังไม่หมดนะแล้วตอนนี้เศรษฐกิจกำลังขึ้นมาอย่างนี้แล้วมาเจอความไม่แน่นทางการมันจะวกกลับมาอย่างนี้แล้วมันตกเหวเลยนะคราวนี้นะคุณถาวรเสนเนียมประธานพรรคไทยพรรคดีวันนี้ให้สัมภาษณ์ท็อปนิวฮะบอกว่าที่คุณทักษิณออกมาโพสต์อย่างเงี้ยนะการให้เหตุผลในลักษณะแบบนี้ในห้วงเวลานี้เป็นการเรียกกระแสในช่วงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายทักษิณบอกจะกลับไทยตั้งแต่หลบหนีไปอยู่ดูใบนับครั้งไม่ถ้วนมากกว่า20ครั้งนี่คุณถาวรบอกแต่ทั้งหลายทั้งปวงออกไปในทางแนวจิตวิทยาหมู่ที่ออกมาช่วงนี้นะออกมาทีออกมาพูดแบบนี้เพื่อหาเสียงนะแล้วเห็นว่าเพื่อไทยอยากจะแลนสไลด์จึงมั่นใจว่าจะกลับบ้านได้แบบเท่ๆนะแล้วเหตุผลที่บอกว่าจะเอากลับมาเลี้ยงหลานก็เพราะเห็นว่าสังคมไทยเป็นสังคมเอื้อเฟื้อมีความสงสารก็เลยใช้จุดตรงนี้ไงนะใช้ความดีของสังคมไทยเป็นเครื่องมือของตัวเองค่ะนะลักษณะการพูดแบบนี้นะจริงๆอยากจะกลับมากลับมาได้เลยรับผิดชอบตามคำพิพากษาของศาลแต่วิธีการปลุกใจเราเนี้ยมันเป็นการสร้างการปลุกใจกับผู้สมัครส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเป็นกระบวนการหาเสียงอีกวิธีนึงของนักการเมืองทุจริตที่เขากำลังดำเนินการคุณถาวรจึงเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนเลือกนักการเมืองสุจริตนะวิกฤตของประเทศตอนนี้นอกเหนือจากขบวนการล้มล้างสถาบันแล้วคือปัญหาการทุจริตและคนโกงที่ต้องการกลับมาโกงค่ะนี่คุณถาวรเสนเนียมฮะส่วนคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์วันนี้คุณหญิงสุดารัตน์นี่ให้สัมภาษณ์ฮะบอกว่าถ้าคุณทักษิณจะกลับมานะก็กลับมาได้แต่ต้องเป็นไปตามกระบวนการฮะนะเห็นใจนายทักษิณหากเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและกระบวนการให้ความยุติธรรมก็มีสิทธิ์จะกลับมานะไม่ควรมีการกลับไปกันแกล้งอะไรกันอีกนะแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยยังบอกด้วยว่าไอ้ที่มีการไปกล่าวหาพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์ว่าเป็นพรรคพี่พรรคน้องแล้วไปโจมตีด้อยค่านี่นะนะอันนี้เป็นการฝันไปเองวันนี้ประกาศชัดไทยสร้างไทยไม่เป็นนอมินีใครที่เพื่อไทยไปพูดหาเสียงนะโจมตีเรื่องพรรคพี่พรรคน้องเนี่ยไปกล่าวหาแบบนั้นเสียหายแล้วถ้ามีหลักฐานพอจะแจ้งความดำเนินคดีฮะนะอันนี้คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์